สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการเทรดเอาคืนกันอีกเช่นเคยนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกเช่นเคยสิต้องบอกว่ามาเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้ๆกันไปนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันไปแล้วก็คือผมล้างพอร์ตนั่นเองนะครับก็คือเทรดแพ้ไปนะครับซึ่งผมแพ้ไปทั้งหมดเนี่ย 1,500 เหรียญเลยนะครับอันนี้ก็คือภาพความล้มเหลวของผมในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ผิดพลาดหลายๆอย่างจริงๆนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการกู้คืนความผิดพลาดนี้ของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำการเทรดเอาคืนนะครับเอา 1,500 เหรียญที่ผมแพ้ไปวันนี้คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากำไร500เหรียญที่ผมได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้เนี่ยมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายนะครับจะต้องทำกำไรให้ได้ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอา 1,500 เหรียญเนี่ยที่ผมล้างพอร์ตไปวันนี้เนี่ยคืนนะครับแล้วก็เอากำไรอีก500เหรียญนะครับตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้วันนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็หลักๆประมาณนี้เลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวละกราฟกำลังเริ่มวิ่งได้สวยไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับพันทำไมมันจึงลิ้นพันอย่างนี้เอเดมอุ๊ยผมว่าผมมั่นใจสูงมากนะครับสำหรับในไม้นี้ผมออลอินเลยแล้วกันนะครับออลอินอีกแล้วในไลฟ์ก็ออลอินแล้วก็ล้างพอร์ตไปโอ้โหออลอินเลยจะชนะไหมนี่โอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอออลอินตั้งแต่ไม้ที่1เลยแล้วกันนะครับจุดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมช่ำชองมากนะครับผมถนัดมากก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็มีแนวต้านดักรออยู่ตรงนี้1แนวนะครับเป็นแนวของไส้เทียมของกราฟแท่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันเนี่ยมีแอคชั่นว่าไม่สามารถจะทะลุแนวไปได้นะครับอุ๊ยก็แปลว่าถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงสูงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกราฟก็อยู่ค่อนข้างติดแนวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับตัวลงน่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ายิ่งกราฟอยู่ใกล้กับแนวนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นมานะครับเพื่อมาชนแนวให้ได้เนี่ยก็จะโดนแรงของแนวนะครับตีกลับให้วิ่งลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับทำให้ถ้าผมเทรดลงตรงนี้นะครับที่กราฟอยู่ใกล้ๆแนวแบบนี้น่าจะมีโอกาสสูงนั่นเองนะครับที่กราฟจะวิ่งลงได้ดีและส่งผลให้ผมชนะไปนั่นเองนะครับโอเคผมมาลุ้นกันว่าในไม้ที่1นี้ออลอินจะชนะไหมนะครับซึ่งผมคอนเฟิร์มอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมมั่นใจมากว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับโอ้ยโอ้นั่นเป็นคำแล้วทีนี้โอเคนะครับมาลุ้นกัน10วิสุดท้ายนะครับทุกคนวินาทีระทึกขวัญชนะนะครับในไม้ที่1นะฮะก็โอเคผมลุ้นหนักมากนะครับเพราะผมคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเด้งกลับมาเป็นแท่งเขียวแล้วส่งผลให้ผมแพ้ไปได้นะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าโอ้โหฉิวเฉียดไปจริงๆนะครับลุ้นมากจริงๆในไม้ที่1นี้โอเคนะครับแล้วกราฟก็กลับตัวลงตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับสำหรับในไม้ที่1เดี๋ยววิเคราะห์ซ้ําให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าผมเทรดไม้นี้เนี่ยเหตุผลเพราะอะไรนะครับทำไมผมถึงมั่นใจสูงมากเลยนะครับว่ามันมีโอกาสจะชนะสูงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไม้นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับโล่งใจโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่1นี้แล้วผมมั่นใจสูงมากว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาเกิดการกลับตัวนะครับที่กลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับนั่นแปลว่ากราฟน่าจะใช้แรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแปลว่าแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟน่าจะใกล้หมดหรืออาจจะหมดแล้วนะครับน่าจะเปิดช่องว่างนะครับให้กับแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวสีชมพูตรงนี้เข้ามามีผลกับกราฟแล้วนั่นเองนะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงนั่นเองนะครับน่าจะเข้ามีผลกับกราฟได้แล้วแล้วกราฟหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะวิ่งลงนะครับตามแรงขายที่เข้ามามีผลกับกราฟได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งณตอนที่ผมเทรดนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาชนแนวต้านนะครับแล้วเขาเนี่ยเกิดแอคชั่นนะครับของการไม่สามารถผ่านแนวไปได้นะครับแอคชั่นยังไงนะครับก็
กราฟแท่งแรกนะครับวิ่งขึ้นไปใช่ไหมฮะแล้วก็ติดนะครับติดแนวนะครับก็คือกราฟแท่งแรกเนี่ยวิ่งขึ้นไปในแนวได้สำเร็จนะครับแต่ไม่สามารถยืนในแนวได้นะครับเขากลับลงมาปิดเป็นโดจินะครับเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้แล้วก็กราฟแท่งที่2นะครับวิ่งขึ้นไปเหนือแนวได้เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถยืนในแนวได้นะครับกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวๆเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่ากราฟทั้ง2แท่งนะครับเข้าไปอยู่ในแนวได้ทั้งหมด2แท่งเลยแต่ไม่สามารถที่จะไปยืนในแนวได้สำเร็จนะครับเป็นสัญญาณว่าแนวต้านสีชมพูตรงนี้น่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรและกราฟไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับบวกกับกราฟแท่งนี้เนี่ยปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเนี่ยแรงซื้อไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าแรงซื้อมีผลมากพอสมควรนะครับกราฟคงไม่ปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆแบบนี้นะครับกราฟคงปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆยาวๆเลยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อน่าจะหมดนะครับแล้วก็น่าจะเปิดช่องว่างให้แรงขายเข้ามามีผลกับกราฟได้แล้วและหลังจากนี้เนี่ยแรงขายน่าจะผลักกราฟให้วิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงทันทีเลยนะครับและทำไมผมถึงมั่นใจมากนะครับว่ามีโอกาสเทรดลงและจะชนะสูงเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาปิดอยู่ใกล้แนวนั่นเองนะครับการที่เขาอยู่ใกล้แนวนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยเขาวิ่งไปแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดกลับตัวขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ากลับตัวขึ้นมาใกล้แนวมากๆอาจจะโดนแรงจากแนวผลักให้วิ่งลงไปได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ามันจะช่วยทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสชนะสูงขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับจากการที่เทรดไม้ที่1นี้ใกล้กับแนวนั่นเองนะครับถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือแนวนี้เนี่ยมีผลที่จะผลักกราฟให้วิ่งลงใช่ไหมครับและการที่ผมมาเทรดลงใกล้ๆกับแนวเนี่ยก็แปลว่ากราฟไม่น่าจะวิ่งขึ้นมาหาแนวได้ง่ายๆนะครับและแรงจากแนวก็น่าจะพยายามผลักกราฟให้วิ่งลงอยู่ตลอดเวลานะครับโอกาสที่ผมเทรดลงและจะชนะเนี่ยก็น่าจะมีสูงตามแรงของแนวนะครับที่คอยผลักกราฟลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือไม้ที่1นี้นะครับอาจจะวิเคราะห์ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เฮ้ยเวลาเจอกราฟลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้เอาหลักการที่ผมใช้ในการเทรดนี้เอาไว้ไปใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในไม้ที่1นี้ชนะนะครับแล้วพอร์ตของผมก็เติบโตจาก 2,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 3,640 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าหักทุน 2,000 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ 1,640เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่ากำไรค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาคืน 1,500 เหรียญที่ผมล้างพอร์ตไปวันนี้มาได้แล้วนั่นเองนะครับและแถมยังได้กำไรเพิ่มมาอีกประมาณ140เหรียญด้วยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในไม้ที่2นะครับผมจะขอเทรด500เหรียญเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะผมจะได้กำไรกลับมาประมาณ400เหรียญนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า400เหรียญเนี่ยไปรวมกับกำไรที่ผมทำได้จากการที่เทรดไม้ที่1แล้วชนะไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะครบ 2,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมพอดีนั่นเองนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลแล้วนะฮะตอนแรกว่าจะไปเทรดไม้ที่2ในกราฟอื่นนะครับแต่ว่าเปิดมาดูอีกทีนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขากำลังเข้าเฟสที่3นะครับก็คือเฟสที่หลุดจากการติดแนวต้านนะครับแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งการวิ่งลงของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงมาได้ถึงแนวรับสีม่วงข้างล่างเลยนั่นเองนะครับน่าจะลงมาถึงแนวรับสีม่วงด้านล่างเลยก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดตอนนี้แรงขายน่าจะมีอยู่มากพอสมควรนะครับถ้าผมเทรดลงในกราฟแท่งถัดไปน่าจะทำให้ผมมีโอกาสชนะสูงมากพอสมควรเลยป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะฮะถ้าแอคชั่นของกราฟปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยน่าจะเทรดได้นะครับแต่ปิดเป็นแท่งเขียวน่าจะยากขอเป็นเขียวเล็กขอเป็นเขียวเล็กอุ๊ยกระโดดพอดีอู้กว่าจะเข้าออเดอร์ให้ผมช้ามากไม้ที่2เครียดเลยจะร้องนะฮะผมกดเทรดลงเนี่ยผมต้องการโพซิชันตรงนี้นะครับแต่ว่าได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะโอ้โหกราฟน่าจะไม่ลงต่อนะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นนั่นเองโอเคไม่เป็นไรนะครับ
ลุ้นกันว่าจะชนะไหมสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาอยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นไปติดแนวต้านนะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟไม่น่าจะทะลุแนวต้านนี้ไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟไม่สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้จริงๆนะครับเขาก็น่าจะกลับตัววิ่งลงและน่าจะลงไปถึงแนวรับสีม่วงด้านล่างเลยนั่นเองนะครับตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนดวงจะช่วยเราอึ๊บวิ่งลงจริงๆนะครับสรุปแล้วไม้ที่2ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้ก็ส่งผลให้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 4,050 เหรียญแล้วนะครับถ้าหักทุน 2,000 เหรียญออกก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึง 2,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ 2,000 เหรียญธรรมดานะครับ 2,000 กับอีก50เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับการเทรดทั้ง2ไม้ของผมในวันนี้นะครับก็มันอาจจะดูฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะฮะแต่หวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้แล้วก็น่าจะได้ทักษะการเทรดจากผมไปพอสมควรนะครับประมาณนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกทุกคนก่อนนะครับการเทรดไม้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พันเหรียญ 2,000 เหรียญเหมือนที่ผมทำนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการฝึกฝนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำให้ได้เหมือนผมนะครับอยากจะเทรดให้แม่นๆอยากจะเทรดให้มีโอกาสชนะต่อไม้เนี่ยสูงๆก็ต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นพัฒนาเทคนิคที่ตัวเองมีเนี่ยอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับการเอาคืนของผมก็ทำได้สำเร็จแล้วนะฮะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณโหยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะนี่นะฮะยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับไม่ใช่นี่นะครับทุกคนดูตรงนี้ทุกคนดูตรงเวลาตรงนี้17นาทีเองนะครับในคลิปนี้โอ้ my god ว่องไวมากโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่างมากเลยนะฮะโอเคผมจะไม่ตัดเยอะแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะเผื่อว่าเดี๋ยวจะพลาดรายละเอียดตรงไหนไปนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมันนานไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่อยากจะให้มันพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันสำคัญไปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคผมก็ท้ายที่สุดแล้วฝากถึงทุกคนด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ศึกษามาดีนะครับผมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้นะครับผมเลยตัดสินใจที่จะลงทุนเต็มที่นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปทั้ง2ไม้ที่ผมเทรดนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวขอตัวจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคผมทุกคนเมื่อกี้ผมปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเก็บตกหลังคลิปแล้วกันนะครับก็ผมวิเคราะห์ไว้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่เขาวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มาชนกับแนวต้านสีชมพูนี้ได้เนี่ยเขาไม่น่าจะสามารถทะลุขึ้นไปต่อได้น่าจะชนแนวต้านสีชมพูแล้วก็น่าจะติดสุดท้ายก็น่าจะกลับตัวลงนะครับซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวรับสีม่วงข้างล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ลงมาถึงจริงๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการเทรดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับโอเคผมก็ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเก็บตกหลังคลิปนะครับโอเคผมแล้วเจอกัน I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve